วันนี้นะครับพอดีว่ามีโอกาสได้ซ่อมนะซ่อมเจ้าสว่านไร้สายนะครับไอ้สว่านไร้สายเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับบางตัวก็ใช้ได้นานนะครับนะเป็นปี2ปี3ปีเลยนะครับนะบางตัวก็แป๊บเดียวนะครับ 2-3 เดือนนะมันก็ไปแล้วนะครับนะส่วนมากที่ไปนะครับมอเตอร์มันไม่เสียนะอะไรก็ไม่เสียเลยนะครับนะนอกจากว่าเราใช้งานหนักจริงๆจนมันไหม้นะครับนะส่วนมากที่ไปนะครับก็คือเจ้าตัวแบตนะแบตเตอรี่มันนะครับนะแบตเตอรี่ก็ถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะแบตตัวนี้นะครับก็เป็นแบตลิเธียมนะครับนะ18650นะเวลาเสิร์ชหาที่จะซื้อนะครับนะก็เสิร์ชตามนี้เลยนะครับนะ18650นะครับนะแต่ทีนี้เราต้องเลือกมิลลิแอมมันด้วยนะครับนะเลือกกระแสมันเนี่ยแหละครับนะเลือกกระแสมันถ้ายิ่งกระแสเยอะก็จะใช้ได้นานนะครับนะแต่บางครั้งนะครับดูไม่ได้นะครับบางทีเขาเขียนหลอกก็มีเยอะนะครับนะต้องดูร้านที่เชื่อถือได้นะครับนะบางทีหลอกนะครับบางทีแบตแค่นิดเดียวนะครับ900มิลลิแอมนะเอามาเขียนซะ2,600-800อะไรเงี้ยนะตามเรื่องตามราวเลยนะครับนะมันก็มีโกหกกันเยอะครับพูดง่ายๆนะต้องดูเวลาซื้อก็ต้องดูหน่อยนะครับนะนะอาจจะดูรีวิวดูอะไรพวกนี้นะครับนะวิธีก็จริงๆถ้ามีเครื่องสปอตก็ใช้เครื่องสปอตนะครับนะเครื่องสปอตก็คือเครื่องย้ำมันนะครับนะแต่ถ้าไม่มีนะครับจำเป็นจริงๆก็ใช้ตะกั่วนี่นะครับบัตรเดียวเลยนะอันดับแรกนะครับเรียงขั้วตามเขานะครับนะลบลบบวกนะแล้วก็บวกบวกลบนะครับจากนั้นเราก็มาต่อนะครับมาต่อตัวนี้นี่ขั้วนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวขอเติมตะกั่วนิดนึงครับนะครับแล้วก็ต่อนะครับลบบวกนะลบบวกลบบวกลบบวกขึ้นไปทางนี้นะลบบวกขึ้นทางนี้นะครับลบบวกจากนั้นก็บวกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งไปทางนี้นี่นะครับเติมตะกั่วหน่อยนะครับเอาละครับเรากลับด้านมาทางนี้ต่อนะแล้วก็คั่วนะครับลบบวกลบบวกนะครับลบบวกลบบวกลบบวกอยู่นี่ลบบวกอยู่นี่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ลบใช้ตะกั่วซะหน่อยนะครับจะได้ปลายจะได้ไม่แตกอ
ครับจากนั้นก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปในเบ้าเดิมนะกดข้างหน้ามาก่อนนะครับแล้วก็กดข้างหลังปึ๊บนี่อนข้างแน่นเลยนะครับนะต้องงานตัวนี้นิดนึงเอาละครับคราวนี้ก็ลองไปชาร์จดูนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับดูว่ามันชาร์จได้นานแค่ไหนนะครับนะชาร์จแล้วแบตเต็มไหมนะครับมันเขียวไหมนะครับเอาละครับก็เขียวแล้วนะครับนะคราวนี้เรามาดูกันนะร้อนค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับใช้ได้เลยครับกลับคืนที่คืนมาแล้วนะครับนะครับก็ชนนราคาลงทุนไปทั้งหมดก็ประมาณ100บาทได้มั้งครับนะฮะ35บาทนะ35บาทแล้วก็มีค่าส่งนิดนึงนะครับ35บาทนะ3ก้อนนะครับนะฮะแล้วก็บวกค่าส่งไปด้วยก็100กว่าบาทนะครับนะก็ได้มานะครับมัน9,000สเปคเขาเขียนไว้นะครับว่า9,900นะครับ9,900มิลลิแอมนะเปอร์ฮาวนะครับนะแต่ว่าใช้จริงไม่ถึงหรอกครับนะแล้วก็อย่างว่าแหละครับของจีนนะแบตของจีนนะครับนะก็พอใช้ได้นะครับนะลงทุนไปร้อยกว่าบาทนะครับกลับมาใช้สว่านได้เหมือนเดิมละนะนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าใครมีปัญหางี้นะครับลองสั่งมาดูนะ